ร้อนพอไปแย่ข้างในเลยมันไม่มีอากาศดึงเข้าไปเงี้ยมันติดพอจุดๆไปเห็นควันเราก็นึกว่าเป็นควันจากที่มันสวัสดีครับอยู่กับไร่คำกวีเกษตรตีวิธีพึ่งนนเองครับผมก็วันนี้ภาพนี่ของท่านอยู่พอดีมีพี่ท่านหนึ่งโทรมาสอบถามก็เขาเผาถ่านแล้วมันไม่ติดคือเผาตั้งนานพอเปิดมาก็ยังเป็นเนื้อไม้ธรรมดาที่ยังไม่ได้ถูกเผาไฟยังไม่ได้เป็นถ่านนะเนาะก็เดี๋ยววันนี้ผมมาแนะนำวิธีเผาถ่านที่ถูกต้องเนาะแล้วก็ง่ายๆด้วยคือแป๊บเดียวก็ติดแล้วอันนี้ก็จุดมาประมาณ15นาทีได้แล้วก็เริ่มมีควันนะเนาะเดี๋ยวผมมาแนะนำวิธีที่ถูกต้องเนาะแล้วก็เผายังไงให้เชื้อเฟินทั้งด้านในเนี่ยติดไว้แล้วก็ไม่เสื่อมเวลาด้วยก็ก่อนอื่นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องไร่คำกวีเกษตรตีวิธีเพิ่งกันเองด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆก่อนใครวันนี้เผาถ่านไปหน่อยอย่าลืมเผาเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวลองดูกันครับนะครับผมพามาดูวิธีจุดหน้าเตายังไงให้ไฟติดไว้นะครับก่อนอื่นเลยก็อย่าตอดเชื้อเฟินเข้าไปลึกนะครับแค่เผาหน้าเตาให้ตัวถังเขาเนี่ยดูดความร้อนเข้าไปส่งผ่านหน้าเตาแล้วก็วิธีเรียงเชื้อไฟหน้าเตาก็คือเรียงไขว้ไปไขว้มานะครับอย่าเรียงแบบชิดๆกันอย่างเงี้ยเพราะพื้นที่มันน้อยทำให้อากาศเข้าไปไม่ถึงเนื้อไม้ข้างในมันก็จะไม่ติดไฟไม่ลุกเป็นไฟขึ้นมาแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเผาหน้าเตานะครับอย่าไปดันไปลึกอะไรเงี้ยติดยากเนี่ยผมก็เลี้ยงไฟอยู่ประมาณเนี้ยแล้วก็พยายามให้เป็นเปลวไฟนะครับอย่าให้เป็นถ่านไม่งั้นความร้อนมันไม่ถึงมันส่งผ่านเข้าไปข้างในไม่ได้เนี่ยผมก็ใส่อยู่ประมาณเนี้ยเดี๋ยวใส่เชื้อสักรอบนึงที่เป็นไม้แท้เนาะเป็นไม้อันนี้เป็นไม้ยูคาเนาะมันจะทำให้เลี้ยงไฟหน้าเตาได้นานจุดที่แรกอะผมใช้ไม้ไผ่เพราะว่ามันติดง่ายติดไวไม้ไผ่แห้งเยอะกิ่งแขนงที่ผมตัดกิ่งตรงเนี่ยผมก็จะเขี่ยอยู่ประมาณเนี้ยพอไฟมันเริ่มลุกได้ที่ค่อยใส่พวกไม้ยูคาที่ให้มันติดได้นานๆแบบนั้นมันก็จะทำให้เชื้อไฟเราไม่ต้องมานั่งเฝ้าตลอดแต่ผมใส่ไม้จริงเดี๋ยวผมลืมก่อนพอเริ่มติดแล้วเนี่ยผมก็จะใส่เป็นไม้ยูคาเป็นไม้จริงแล้วส่วนฐานที่เผาอันนี้เป็นฐานไม้ไผ่เนาะก็เนี่ยเราก็เลี้ยงไฟอยู่หน้าเตาประมาณเนี้ยแล้วก็ไม่ต้องใส่จนแน่นเต็มนี่เลยนะครับให้มีอากาศวิ่งเข้าได้สักครึ่งนึงประมาณเนี้ยก็เขี่ยเลี้ยงไฟเข้าไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวก็ติดแล้วครับเดี๋ยวชุดเนี้ยพอไม้ยูคาที่ใส่ไปใหม่ติดไฟนะว่าหมดเชื้อไฟด้านหน้าเตาก็ติดแล้วง่ายๆแค่นี้ครับไม่ต้องดันไปลึกเลี้ยงไฟอยู่หน้าเตาแค่นี้นะครับให้เขาดึงความร้อนจากข้างนอกเข้าไปข้างในส่งผ่านความร้อนเข้าไปข้างในเรื่อยนะครับผมก็จะเลี้ยงอยู่ประมาณเนี้ยคือไม่ให้เขาเลี้ยงเป็นตับชิดกันไม่มีพื้นที่ให้อากาศเลยเดี๋ยวไฟมันดับเนี่ยเราก็ปล่อยได้ก็คอยมาดูว่าควันมันออกเป็นควันบาด้านบนทั้งสามฟองหรือยังมันจะพุ่งพูดเป็นน้ำเดือดเลยด้านบนทีเนี้ยเราก็ค่อยเอาเชื้อเฟืองออกด้านหน้าเตาเนี่ยเนาะเพราะว่าเวลาเป็นควันบ้าออกทั้ง3ปองด้านบนแล้วเนี่ยก็แสดงว่าภายในห้องเชื้อเพลิงเราเนี่ยมันติดไฟแล้วอันนี้ก็เลี้ยงไฟไว้ประมาณเนี้ยประเด็นสำคัญเลยก็คืออย่าเลี้ยงกันเป็นตับจนไม่มีช่องอากาศทำให้ไม่ติดเป็นไฟมันจะเป็นแค่ควันเนี่ยเขาก็เคลียร์ไว้แล้วก็เลี้ยงไฟอยู่แค่หน้าเตาไม่ต้องยัดเข้าไปลึกครับเดี๋ยวเขาความร้อนเขาดูดเข้าไปในถังแล้วติดก็ประมาณนี้ครับก็เนี่ยผมก็ค่อยๆแย่ไปเรื่อยๆก็คอยสังเกตควันไฟทีนึงมันติดหรือยังตอนนี้เราก็เริ่มใส่ไม้จริงได้แล้วเพราะว่ามันจะลุกเป็นไฟได้นานส่วนไม้ไผ่เนี่ยมันพร้อมติดไฟแล้วแป๊บเดียวมันมอนแล้วผมก็เลี้ยงไว้แล้วถ้ามันแน่นไปก็เคลียร์ให้มีอากาศใหม่มันจะทำให้ไฟติดได้เป็นไฟตลอดเวลาก็ค่อยๆแย่เลี้ยงไปเรื่อยๆครับอย่าใจร้อน
เอาไปแย่ข้างในเลยอ่ะมันไม่มีอากาศดึงเข้าไปเงี้ยมันก็ไม่ติดพอจุดๆไปเห็นควันเราก็นึกว่าเป็นควันจากที่มันติดเชื้อเฟืองด้านในแล้วจริงๆไม่ใช่มันเป็นควันจากเนี่ยเราเผาด้านล่างถ้าเราแย่เข้าไปลึกเงี้ยมันยังไม่ทันติดข้างในแล้วเราไปปิดปล่องเลยเนี่ยพอเปิดมาปุ๊บกลายเป็นว่าเราไม่ได้ทาเลยไม้ยังไม่ติดไฟเลยยังไม่ไหม้เลยก็เสียเวลาค่อยๆครับเอาทานใจเย็นมาแย่ไปเรื่อยชอบนะชอบเขี่ยไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยใส่ชอบเล่นไฟเล่นเทคนะครับแล้วก็แย่ๆไปลึกแล้วก็พยายามให้มันมีช่องอากาศตลอดไม่ได้ลุกเป็นเปลวไฟเนี่ยเนาะไม่ยากนะผมก็ทำแค่นี้เองไม่ได้มีทริคอะไรมากมายเลยเนี่ยแค่ให้ด้านนอกมันติดเป็นไฟตลอดแล้วก็อย่าไฟจนเต็มอย่างเงี้ยครับมันดูดลมดูดอากาศเข้าไปไม่ได้มันติดผมพยายามเขี่ยให้มันเป็นช่องอากาศเยอะๆเห็นไหมพอเป็นช่องอากาศเมื่อกี้มันเผาแล้วมันทับลงมาข้างล่างเนี่ยมันไม่มีช่องอากาศต้องยกเป็นไฟจังหวะได้ความร้อนนี้ก็ค่อยๆเลี้ยงไปนี่ก็ปล่อยเลยไปพักเข้าลมแล้วค่อยมาดูอีกก็ได้ก็แย่ไว้ทิ้งไว้ขนาดนี้แล้วก็เผาแค่หน้าเผาไม่ต้องเนี่ยผมก็อยู่แค่นี้ค่อยๆพอมันเริ่มตรงนี้เป็นฐานครับมันมอดไปแล้วก็ขยับค่อยๆแย่เข้าไปทีละนิดทีละนิดมันจะเลี้ยงความร้อนได้ตลอดแล้วผมเอาไม้จริงรอไว้ก่อนรอให้เริ่มมอดค่อยใส่เข้าไปไม่ต้องอัดไปเยอะครับให้มันมีช่องอากาศเยอะๆครับผมครับผมก็ประมาณนี้ในการเอาทานให้ติดไว้หน้าเตานะเราก็จะเลี้ยงไปตลอดเวลาก็นับพี่ที่มีพี่ท่านหนึ่งเนาะโทรมาถามว่าพี่เขาเผาแล้วมันไม่ติดเลยพอเปิดมาถ่านยังไม่สุกเลยผมก็เลยถามว่าพี่เขาจุดยังไงพี่เขาบอกว่าก็แย่เข้าไปจนสุดนะผมก็เลยอ๋อไม่ใช่ละเลี้ยงไฟแค่หน้าเตาก่อนประมาณนี้ครับเดี๋ยวสักพักนึงก็ติดเริ่มติดแล้วแล้วก็เดี๋ยวพอมันลุกเป็นควันบ้าแล้วเราค่อยมาเก็บน้ำส้มควันบ้าทีนี้ก็เลี้ยงเชื้อไฟไปเรื่อยๆครับนี่ก็คลิปสั้นๆประมาณนี้สำหรับที่มีปัญหาจุดถ่านแล้วก็จุดเตาแบบนั้นมันก็ติดเนี่ยนะลองเอาวิธีนี้ไปใช้ดูครับผมประมาณนี้จากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องไลค์กับกวีเกษตรวิธีฝึกตัวเองด้วยนะครับก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปใหม่